ดีค่ะวันนี้นะคะพี่ตีจะมาแนะนำนะคะประโยชน์ของเปลือกไข่นะคะก็พอดีพี่ตีได้สะสมเปลือกไข่ไว้นะคะแล้วก็ตากไว้บริเวณบ้านนะคะแล้วก็มีคนมาสอบถามนะคะเวลาใครมาที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะทำไมนะคะถึงเก็บเปลือกไข่ไว้เยอะจังเอาไว้ทำอะไรนะคะวันนี้นะคะพี่ตีก็เลยทำเป็นคลิปวิดีโอนะคะเผื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่ทำเกษตรด้วยกันด้วยนะคะเปลือกไข่นะคะที่เราทานในแต่ละวันนะคะพี่ตีแนะนำให้เก็บไว้นะคะแล้วก็มาตากแดดให้แห้งเลยนะคะหรือไม่นะคะบางคนเนี่ยถ้าต้องการที่จะนำมาทำเป็นปุ๋ยนะคะวันนี้นะคะพี่ตีจะแนะนำวิธีการใช้ปุ๋ยโดยใช้เปลือกไข่นะคะที่เราเก็บสะสมไว้เนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะมีประโยชน์ให้กับต้นไม้อย่างไรนะคะวันนี้นะคะพี่ตีจะมาพูดถึงในเรื่องของประโยชน์ของเปลือกไข่ด้วยนะคะและก็จะนำเปลือกไข่นะคะไปให้ปุ๋ยกับต้นผักนะคะที่คุณแม่ปลูกไว้นะคะเป็นผักถั่วพูนะคะเป็นประเภทไม้เลื้อยนะคะจริงๆแล้วเปลือกไข่เนี่ยสามารถทำเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ทุกชนิดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ตีจะพูดในเรื่องของประโยชน์นะคะแล้วก็จะให้ดูนะคะวันนี้พร้อมกับทำการบดขยี้นะคะปรุงเปลือกไข่นะคะใส่ในกับปุ๋ยคอกด้วยนะคะเดี๋ยวมาทำพี่ตีก็จะพูดในเรื่องของประโยชน์แล้วก็สรรพคุณด้วยค่ะเดี๋ยวมาทำด้วยกันเลยดีกว่าค่ะค่ะนี่คือเปลือกไข่นะคะที่พี่ตีได้ทำการตากไว้แล้วนะคะพี่ตีใช้งานง่ายเพราะว่าหลังจากที่พี่ตีเก็บสะสมไว้เนี่ยจะนำมาตากไว้ที่สวนนะคะที่อยู่บริเวณทุ่งที่เราจะต้องใช้ทำเป็นปุ๋ยเลยนะคะและที่สำคัญนะคะพวกเป็ดไก่จะไม่มารบกวนเลยค่ะเพราะว่าบริเวณทุ่งเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งนะคะแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บริเวณนี้นะคะพี่ตีก็จะสะดวกนะคะในการนำมาใช้นะคะเปลือกไข่ที่พี่ตีเก็บไว้นี่คือทำการตากแดดไว้แล้วประมาณ2สัปดาห์ค่ะสังเกตนะคะเปลือกของเขาจะกรอบมากๆเลยนะคะในเรื่องของการก่อนที่จะนำเปลือกไข่มาทำเป็นปุ๋ยนะคะพี่ตีแนะนำนะคะควรที่จะตากเปลือกไข่ให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็นำมาบดหรือว่าปั่นนะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะให้ละเอียดมากๆนะคะนำมาปั่นก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้พี่ตีจะใช้วิธีการบดด้วยมือนะคะแล้วก็มาปรุงใส่กับปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นปุ๋ยคอกมูลขี้หมูนะคะเป็นขี้หมูที่จากฟาร์มของคุณอานะคะได้แบ่งให้พี่ตีมานะคะแล้วก็พี่ตีก็จะใช้นะคะในการปรุงคลุกเคล้าด้วยกันนะคะแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้พืชผักโดยเฉพาะต้นถั่วพูนะคะที่คุณแม่ได้ปลูกสะสมไว้แล้วนะคะแล้วก็ต้องการที่จะต้องให้ปุ๋ยแล้วนะคะค่ะปุ๋ยที่พี่ตีจะต้องเตรียมนะคะเปลือกไข่นะคะพี่ตีก็จะใช้วิธีการขยำนะคะบดด้วยมือเลยค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่มีเวลานะคะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้ละเอียดมากกว่านี้นะคะแต่ว่าทุกครั้งที่พี่ตีใช้เนี่ยจะใช้วิธีแบบนี้คือจะง่ายด้วยนะคะปริมาณที่ทำปุ๋ยนะคะผสมในตอนนี้นะคะก็จะเป็นมูลหมูหรือขี้หมูนะคะซึ่งพี่ตีได้เตรียมไว้ก็ประมาณ2กิโลนะคะแล้วก็เปลือกไข่เนี่ยก็ปริมาณเยอะอยู่นะคะดูแล้วกันเลยค่ะเปลือกไข่ก็แล้วแต่นะคะว่าปริมาณเนาะมากน้อยเนาะวันนี้พี่ตีได้เก็บไว้ก็ประมาณกับ40ฟองเลยนะคะซึ่งพี่ตีก็ทยอยสะสมไว้เรื่อยๆนะคะแล้วก็พอตากแห้งกรอบดีแล้วเนี่ยพี่ตีก็จะเอามาใช้งานแบบนี้นะคะทำการบดขยี้เข้าด้วยกันค่ะเปลือกไข่นะคะจะเป็นเปลือกไข่เป็ดหรือเปลือกไข่ไก่ก็ได้นะคะช่วยในการปรับสภาพความเป็นกรดแล้วก็เป็นด่างของดินและน้ำนะคะเทคนิคเคล็ดลับในการใช้ในด้านการเกษตรก็จะเน้นในการบำรุงดินนะคะเสริมความแข็งแรงให้แก่พืชที่ปลูกโดยเฉพาะพวกผักนะคะรวมทั้งต้นไม้ชนิดต่างๆใช้ได้หมดเลยนะคะ
โดยเฉพาะเทคนิคการเพิ่มธาตุอาหารในดินแบบง่ายๆนะคะทุกคนสามารถนำสิ่งนี้นะคะไปใช้ได้นะคะเพราะว่าช่วยในการดูแลดินนะคะปรับสภาพดินนะคะการใช้เปลือกไข่นั้นจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มแคลเซียมเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชผักของเราได้นะคะในเปลือกไข่เนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งปรับไปด้วยแคลเซียมนะคะและกรดกรรมฐานซึ่งมีประโยชน์ในการขับไล่แมลงได้ด้วยนะคะพวกหนอนแมลงบางชนิดนะคะพวกเพี้ยนะคะพวกไรต่างๆสามารถใช้ได้ค่ะซึ่งสัตว์เหล่านี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเข้ามารบกวนพืชผักนะคะมาแทะกินพืชผักที่เราปลูกไว้นะคะและที่สำคัญนะคะเปลือกไข่เนี่ยใช้แทนปูนขาวได้เป็นอย่างดีค่ะเนื่องจากในปูนขาวเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ที่รุนแรงกว่านะคะซึ่งมีฤทธิ์ที่รุนแรงกว่าเปลือกไข่ด้วยนะคะเมื่อเปลือกไข่แล้วก็ขี้หมูนะคะเข้ากันดีแล้วเราไปใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้กันค่ะเปลือกไข่นะคะนอกจากที่จะนำมาใช้กับต้นไม้แล้วนะคะยังช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินรวมทั้งปรับสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาได้นะคะแทนการใช้ปูนขาวเนื่องจากปูนขาวเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ที่รุนแรงกว่านะคะในอัตราที่เปลือกไข่10กิโลนะคะต่อพื้นที่บ่อ1ไร่นะคะสามารถใช้ทดแทนกันได้นะคะใช้ได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้พืชผักกันค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะค่ะนี่คือต้นถั่วพูนะคะที่คุณแม่ได้ปลูกไว้นะคะวันนี้พี่ตีก็เลยจะมาใส่ปุ๋ยให้นะคะถั่วพูต้นนี้กอนี้นะคะจะงามมากๆเลยแต่ว่าเริ่มจะมีเพี้ยนะคะเพี้ยตัวดำๆนะคะเข้ามาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่ตีจะต้องเตรียมนะคะที่จะต้องทำการจัดการเจ้าเพี้ยแล้วนะคะถ้าปล่อยไว้นะคะจะลามทั่วทั้งยอดทั้งใบเลยนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวพี่ตีจะให้ปุ๋ยกับต้นถั่วพูก่อนนะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะเมื่อเช้าคุณแม่ได้ให้พี่ตีมาใส่น้ำเติมมารดน้ำให้แล้วนะคะเราก็ใช้แบบง่ายๆเลยนะคะโรยรอบนะคะบริเวณต้นถั่วพูนะคะทุกๆต้นที่เราปลูกไว้นะคะไม่เฉพาะถั่วพูนะคะต้นไม้ทุกต้นที่เราปลูกเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นการช่วยในเรื่องการให้แคลเซียมนะคะรวมทั้งนะคะปุ๋ยขี้หมูมูลขี้หมูเนี่ยยังเป็นปุ๋ยให้กับพืชผักของเราได้เป็นอย่างดีนะคะใส่เรียบร้อยนะคะพี่ตีก็จะใช้ฟางนะคะในการปกคลุมด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศนะคะร้อนมากเลยนะคะจะต้องให้ความชื้นเก็บความชื้นให้กับต้นถั่วพูด้วยค่ะหลังจากนั้นพี่ตีก็จะทำการรดน้ำนะคะเสร็จแล้วนะคะทำแบบนี้ทุกต้นนะคะที่เราปลูกไว้แล้ว
ค่ะก็วันนี้นะคะพี่ตีก็มาแนะนําเคล็ดลับในการทําปุ๋ยจากเปลือกไข่นะคะแล้วก็ประโยชน์ของเปลือกไข่นะคะพี่ตีเชื่อว่าทุกบ้านเนี่ยมีทานกันอยู่แล้วนะคะเปลือกไข่ไม่ควรที่จะทิ้งนะคะนํามาทําเป็นปุ๋ยนะคะที่สําคัญก็คือช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินนะคะในเรื่องของความเป็นกรดด่างได้ด้วยนะคะพร้อมทั้งเพิ่มแคลเซียมให้กับต้นไม้พืชผักของเราให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะสำหรับใครที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะยิ่งดีมากๆเลยนะคะที่ใช้นะคะใช้เปลือกไข่ที่ตากแห้งบดให้ละเอียด300กรัมค่ะพร้อมกับดินปรุงสำเร็จนะคะซึ่งเป็นดินที่เราซื้อมานะคะ15กิโลนะคะนำทั้งเปลือกไข่ที่บดละเอียดแล้วนะคะพร้อมดินสำเร็จนะคะ5กิโลนะคะนำมาผสมกันแล้วนำไปใส่ไม้ดอกไม้ประดับของเรานะคะจะยิ่งทำให้ไม้ดอกไม้ประดับของเราเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะเพราะว่าเขาได้แคลเซียมที่ดีจากเปลือกไข่ด้วยนะคะก็ลองดูนะคะสูตรนี้นะคะตีเชื่อว่าทุกคนทำได้นะคะแล้วก็ง่ายด้วยที่สำคัญประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัพโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ